ายไปนานเลยกับเกม GTA San เนี่ยนะฮะโอเคหายไปนานมากเลยนะเนี่ยโอเคอ่ะ CJ โอ้โหไม่น่าเชื่อพี่ CJ มาร่วมแจมกับเราด้วยนะมาร่วมแจมแรมด้วยอ่ะก็จัดไปเลยฮะYTD Present ในตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San นะครับก็ไม่ได้มาเล่นสนานเลยนะช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าผมไม่ได้ทำแค่เกมอย่างเดียวผมทำเกี่ยวกับ The Fast and The Furious ด้วยนะฮะเข้าใจไหมใช่ครับเพราะว่าผมเป็นแฟนบันแท้ The Fast ผมก็แค่อยากจะแนะนำเรื่องราวที่คนอื่นไม่รู้กันหรือว่าเรื่องที่คนอื่นที่ไม่นำเสนอกันอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นเรื่องราวที่แบบคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้คนเดียวผมก็แค่อยากจะเอาข้อมูลเหล่านั้นอะมาแค่เผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันถูกป่ะโอเคประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA San แล้วนะฮะโอเคมาเลยดีกว่านะฮะก็ไม่ได้เล่นมาสักนานเลยนะฮะก็ประมาณอาทิตย์นึงใช่ไหมเพราะว่าไปทำเกี่ยวกับ The Fast อยู่เพราะว่าช่วงนี้กระแส The Fast ค่อนข้างจะมาแรงหรือดังนะเพราะว่าอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ผมก็คาดเดาไว้1เดือนล่วงหน้าเลยใช่มั้ยอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์หรือมโนทฤษฎีอะไรเนี่ยผมก็ได้ตั้งไว้1เดือนล่วงหน้าก่อนที่หนังมันจะออกฉายเลยครับว่าถ้าข้อมูลมันออกมาผิดถูกหรือว่าออกหัวหรือออกก้อยหรืออะไรเนี่ยนะมันก็ต้องลุ้นกันไปใช่ไหมไม่รู้นะว่าข้อมูลมันจะออกมารูปแบบไหนถูกป่ะโอเคนะเราก็อยู่ในเกม GTA San เลยว่ะนะครับกับคู่หูหน่วย MIB นั่นเดิมนะคนเดิมนะฮะก็คือพี่ CJ ไม่ใช่คนเดิมดิไม่ใช่คู่นี้ไม่คู่เดิมนะก็คือเป็นพี่ CJ กับพี่โค้ดนั่นเองผมได้มาเปลี่ยนใช้เป็นตัวละครโค้ดนะฮะโอเคนะส่วนพี่ CJ ก็เป็นคู่หูเราถูกไหมโอเคปกติพี่โค้ดแกเนี่ยจะคู่กับพี่ไมค์ใช่ไหมแล้วพี่ CJ จะเป็นคู่กับวูซี่แต่เราก็ต้องลองสลับเปลี่ยนคู่กันดูนะใช่ไหมสลับเปลี่ยนคู่หูกันดูแบบนี้น่าจะเข้าใจด้วยนะโอเคมา CJ มานี่เร็วนายมานี่ดิโอเคนะครับเราจะปฏิบัติภารกิจอะไรเหรอวะ CJ นั่นเลยคือสิ่งที่เราจะพูดถึงไงล่ะปฏิบัติภารกิจอะไรวะนายรู้จัก Letterface หรือเปล่าวะ Letterface อ๋อเคยได้ยินมาก่อนไอ้ฆาตกรฆ่าหันศพจอมโฉดนั่นใช่ไหมใช่เลยฉันเคยไปล่ามาแล้วนะเว้ยนายเคยไปล่ามาแล้วไม่ใช่เหรอทำไมล่ะมันก็น่าจะตายไปแล้วนี่มันมาในเวอร์ชั่นใหม่เว้ยคราวนี้เนี่ยมันโหดกว่าเดิมด้วยนะเว้ยโอ้โหมาในเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเหรอวันเนี้ยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมาเยอะหรือเปล่าแต่คราวนี้มันคงไม่มาน้อยเหมือนคราวที่แล้วแน่คราวที่แล้วมันมาแค่ตัวเดียวใช่ป่ะแต่ว่าคราวนี้มันอาจจะมาเยอะขึ้นหรือหลายตัวมากขึ้นนะฮะโอเคนะครับที่จริงมันแค่เราคนเดียวมันก็พอแล้วแต่พี่ CJ แกอยากเป็นคู่หูนะอยากจะเป็นคนนำทางให้เราไปจัดการมันโอเคเราก็พร้อมเลยดีกว่าปะโอเค CJ ตามมาเร็วแม่งก็เป็นคนที่รีลาย CJ เร็วๆจะรีลาสิวะนะฮะโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วจ้ะฟึบนี่อย่างเท่ฮะ CJ นายจอดรถไปตรงไหนวะฉันจอดรถไปข้างหลังไอ้บ้าแล้วมึงก็ไม่บอกหากูเดินลงมาตรงรถแล้วเนี่ยมึงก็ไม่ยอมบอกว่ากูจอดรถอ๋อมึงจอดรถไปตรงนี้นี่เองไอ้ควายเอ้ยมึงก็ไม่บอกให้ละเอียดกูก็โง่ต้องนานโอเคอ่ะมามึงไม่บอกเองดีกว่าอ่ะเอาปืนหน่อยมั้ยเราค่อยค่อยให้มันแล้วกันนะโอเคอ่ะขับรถก่อนฉันเป็นคนขับเองนะคราวนี้อ่ะพี่โค้ดแกอ่ะพี่CJแกขึ้นมาเลยมาโอเคมากูหาไอ้ CJ ว่ะมานี่มึงอ่ะกี่โมงแล้วช่วงนี้13โมงนะโอเคกำลังได้โอเคอ่ะLetterface เหรอฉันก็อยากเจอเหมือนกันไอ้ Letterface อะไรเนี่ยฟึบปึ๊บโอเคเป็นไงล่ะดิฟออกตกเขาอย่างเท่นะฮะโอเคอ่ะผมได้มาร์คจุดลืมไม้จุดไอ้ฮาโอ้กูเล่นมากไปหน่อยนะฮะโอเค Letterface จะเกิดแถวๆนี้อย่างที่พี่ CJ แกบอกนะฮะแถวๆนี้นั่นเองนะโอเคจะไปตามทางนี้แล้วจะไปตรงๆนะโอเคไม่อ้อมนะโอเคผมจะอ้อมไอ้ถนนตรงนี้ไปแล้วก็ดิฟโชว์ไปตรงนี้โอเคประมาณนี้นะถูกแล้วนะตาม GPS ไปแล้วกันนะโอเครถแต่ละคันของ MIB แม่งก็เท่ๆทั้งนั้นเลยโอเคนะคันนี้ต้อง 3,500 เหรียญแล้วเนี่ยเท่ากับเงินไทยก็ประมาณ10ล้านหรือ20ล้านฮะโอเคไม่ใช่แล้วมึงเอ้ยนะฮะโอเคอ่ะดิฟก่อนเออนั่นแหละ DK เว้ย DK บอกแล้วกูเป็น DK ดิฟคิงนะครับโอ้อย่าดิฟมากเลยพี่ถ้าดิฟแบบนี้มึงอย่าดิฟดีกว่านะโอเคป่ะต่อดีกว่าก็หายไปนานเลยกับเกมนี้นะฮะก็เล่นซะหน่อยแล้วกันนะโอเคเพราะคนถามถึงมาเยอะมากก็อัพคลิป The Fast หรือการวิเคราะห์หรือทฤษฎีมโนอะไรก็ว่าไปนะก็เบื่อแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็น The Fast เอ้ยเปลี่ยนเป็นอะไรนะเปลี่ยนเป็นเล่นเกม GTA มั่งนะเพราะว่าเป็นรายการหลักของรายการเรานะที่เราต้องเล่นเกมนี้ใช่ไหมเออเป็นหลักของรายการเรานะโอเ
นะเข้าใจด้วยดิฟดิฟก่อนดิฟก่อนฟืบนี่เป็นไงโชว์ดิฟไม่อยากจะโชว์เลยกูไม่อยากจะโชว์เลยเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้โหนายดิฟเจ๋งโอเคนะครับก็ขออภัยด้วยจริงๆเมื่อกี้เกมมันหลุดนะฮะโอเคครับก็บางคนถามว่าทำไมถึงหลุดบ่อยเหลือเกินนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดทั้งนั้นแหละฮะโอเคที่เกมหลุดเนี่ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันโอเคอ่ะมาดีกว่าเอาใหม่แล้วกันนะฮะโอเคอ่ะไม่เป็นไรนะผมขี้เกียจบรรยายหลายรอบก็เลยตัดเลยกันซีเจมานี่ซีเจขึ้นมาสิทำไมมึงไม่ขึ้นมาล่ะมึงขึ้นมาดิโอเคอ่ะติดตามมาแล้วอย่างงี้อย่างงี้อะไรของมึงวะซีเจมึงอย่าลีลาโอเคนะมันชอบลีลาซีเจน่ะโอเคเออนะฮะลีลาจริงๆอ่ะน่าเบื่อนะฮะโอ้ตายอย่างงี้ตายโอเคโอเคไม่รู้ตรงไหนมันหลุดมั้งอ่ะฮะมันน่าจะหลุดเพราะมอสนี่แหละโอเคครับรถคันเดิมดีกว่ามาอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ที่ผมเคยมาถ่ายรูปทำไอ้เนี่ยฮะสมาชิกเมมเบอร์ MIB นั่นเองนะฮะโอเคใช่มั้ยตรงนี้ที่ผมมาถ่ายรูปถอยไปกูจะดิฟอยู่ไอ้บ้าถอยไปดิไอ้บ้าเหรอเกมหลุดอีกนะเว้ยโอเคโอเคผมเสียวเกมหลุดมากเลยช่วงนี้เนี่ยมันหลุดอะไรนักหนาไม่รู้ว่าหลุดเยอะแล้วอะหลุดจนน่ารำคาญแล้วนะโอ้โหหลุดหลายครั้งแล้วเบื่อมากนะฮะก็ขอประทานอภัยด้วยจริงๆกับเกมหลุดนะฮะก็มันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนะลงมอสไว้หรืออะไรเนี่ยไม่รู้นะว่ามอสตัวไหนแม่งทำให้บั๊กเนี่ยผมจะได้แก้ไขมันถูกปะไอ้น้ำเกือบไปแล้วกูอ้อนะฮะเมื่อกี้หลุดในอุโมงค์ใช่ไหมผมว่าถ้าเข้ามาในอุโมงค์มันน่าจะหลุดอีกรอบนึงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคอ่ะโอเคเอาดิฟไปก่อนแล้วกันโอเคนะเออรถคันนี้ไม่เร็วมากดีเหมือนกันนะดิฟแบบง่ายๆดีโอเคฟืดนะฮะโอเคประมาณนี้เออนะดิฟโชว์เลยคราวนี้นะฟืดนี่เป็นไงโอ้โหดีเคดีเคโอ้ยดีเคหมุนแล้วกูโอเคโอเคอ้าวทำไมรถมันจอดตรงนั้นวะช่างมันเฮ้ยไปสนใจมันเลยนะอาจจะชมวิวก็ได้นะไม่เกี่ยวกับเรานะไม่เกี่ยวกับเราโอเคโอ้ยเบรกรถมันเร็วเกินว่ะนายขับยังไงของนายวะโทษทีว่ะฉันจะโชว์ดิฟให้นายดูไงดูก่อนฉันเป็น DK นะเว้ยฉันบอกแล้วฉันเป็น DK ฟืดแน่เป็นไงล่ะอึ้งอะดิอึ้งในความเก่งของฉันน่ะสิโถไม่อยากจะคุยเลยเนี่ยนะไม่อยากจะคุยแต่คุยไปแล้วนะอะไรของกูวะเนี่ยโอเคอ่ะฟืดนี่เป็นไงโอ้โดนอีกแล้วดิฟนี่ห่วยมากเลยว่ะโค้ดโทษทีว่ะฉันก็เพิ่งฝึกดิฟเหมือนกันอะโอเครถคันนี้มันดิฟง่ายดีนะโอเคผมลดความเร็วมันออกนะฮะโอเคตรงภูเขาเนี่ยจะดิฟให้นายดูแบบเป็นขวัญตาขวัญใจนี่เป็นไงโอ้โหโคตรสวยอ่ะตรงนี้ผมเคยมาฝึกดิฟตอนแรกๆนะไอภูเขาตรงนี้ใช่ไหมเออภูเขาอรุณภูเขาอากินาของซาเอเดสอะโอ้โหฟืดแน่ฟืดแน่เป็นไงโอ้โหนะครับตรงนี้มันเป็นโค้งหักศอกดิบยากนะโอเคครับขนาดโค้ดดียังไงแต่ว่ามันก็ดิบยากอยู่ดีนะถูกปะฟืดแน่แน่ฟืดโอ้โหดิบอะไรอย่างนี้ตายอ่ะเฮือ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 โอเคอ่ะโอเคดียังพลิกกลับมาได้นะโอเคโอเคเออนั่นแหละมันต้องแบบนี้สิเออต้องดิบแบบนี้นี่ดิบยาวใช้โค้ดดิบยาวให้ดูทำดิบยาวให้นายดูเป็นไงโอเคโอเคฟึบเอื้ออ้าวอ้าวโอ้ตายแล้วกูลำบากเลยฟึบนี่เป็นไงพลิกกลับตัวมาอย่างเท่เลยจ้ะเมื่อไหร่มันจะถึงแล้วทีวะเนี่ยถึงยังวะอ้าวเลยแล้วนี่วะโผล่จนได้นะแล้วจะเข้ายังไงจะทางเข้าแล้วนะโอเคอ่ะกูยังจะดิฟอยู่อีกวะเนี่ยโอเคนะฮะนั่นไงนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยมันยังต้องมาตอนมืดใช่ไหมแต่ผมจะปรับเวลานะโอเคโอเคนะผมจะพยายามปรับเวลานะให้มันมืดเลยตรงนี้นะที่บอกมี Letterface 2ตัวใช่ไหมที่นายเคยฆ่าไปแล้วอ่ะ CJ นั่นแหละมันกลับมาในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้มันโหดกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะโอเคนะเวอร์ชันที่แล้วมันยังกระจอกแค่ไม่ฆ่าพร้อมกับ Letterface อ่ะไอ้ฆาตกรที่ตะลุงนั่นปล่อยออกมาใช่ไหมฆาตกรฆ่าหันศพจอมโฉดอ่ะมันนอกจากมันจะเอาศพที่หันออกมาแล้วเนี่ยฆ่าคนไม่พอมันยังเอาศพมากินอีกโอ้โหมึงจะโรคจิตไปไหนวะโคตรซาดิสเลยเว้ยอ่ะลงแล้วเราถึงแล้วนะโอเคเราก็ปรับเวลาเด็กครับรออะไรอ่ะปรับเวลาโอเคประมาณนี้22ดีกว่านะฮะใครโทรมาวะเนี่ยโทรมาทำไมไม่ต้องกูไม่รับเว้ยโอเคว่าไง CJ แนวอาวุธหน่อยไหมโอเคแนวอาวุธไหมเอาว่าดิแนวอะไรดีวะเนี่ยปืนนายเอาอะไรไปดีอะเอา SMG ไปไหม MP5 Test 9 Micro Uzi เอาอะไรดีอะ
นายเอา MP5 นายเอาไมโครยูซี่ไปแล้วกันนะท่านอยากให้นายใช้ปืนคู่อ่ะกดเย็ดเพื่อส่งให้พวกนะโอเคขอบใจมากไม่เป็นไรเอาไปเถอะโอเคนะมาเริ่มดีกว่าเราเดินไปอย่างช้าๆดีกว่านะโอเคมาโอเคหายไปนานเลยกับเกม GTA Sand เนี่ยนะฮะโอเคหายไปนานมากเลยนะเนี่ยโอเคCJ โอ้โหไม่น่าเชื่อพี่ CJ มาร่วมแจมกับเราด้วยนะมาร่วมแจมแรมด้วยก็จัดไปเลยฮะมาโอ้โหมันบรรยากาศมันน่ากลัวแบบนี้นะบรรยากาศน่ากลัวแบบนี้แหละชอบเลยล่ะ Letterface มันต้องออกมาในบรรยากาศแบบนี้แหละนี่ฮะตรงนี้นะที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นอีเตอร์เอ็กนะให้จริงอ่ะไม่ใช่นะเป็นม็อดล้วนๆเลยนะคุณน่าจะแยกให้ออกนะฮะว่าระหว่างม็อดกับอีเตอร์เอ็กมันคืออะไรนะอีเตอร์เอ็กก็คือสิ่งที่ทางล็อกตาเนี่ยเหลือไว้ในเกมนะแต่ว่าถ้าม็อดเป็นม็อดเนี่ยคือเราผู้เล่นน่ะเป็นคนลงไปเองไม่ได้เกี่ยวกับอีเตอร์เอ็กนะถ้าเป็นอีเตอร์เอ็กเนี่ยเป็นอยู่ในตัวเกมดั้งเดิมออริจินอลอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับม็อดถูกมั้ยคุณน่าจะแยกให้ออกด้วยระหว่างอีเตอร์เอ็กกับม็อดเนี่ยบางคนอาจจะคิดบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นอย่างเดียวกันอยู่เลยนะคนบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนะม็อดกับอีเตอร์เอ็กยังแยกกันไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรนะก็อธิบายไว้ให้เข้าใจเลยนะไหนวะเลตเตอร์เฟดอะไหนวะนั่นไงไหนนั่นไงฮะมันออกมาแล้วกูกระโดดขึ้นเดี๋ยวพี่เฮ้ยอย่าให้เสียเปรียบซีเจจัดการมันเฮ้ยซีโอ้ยไอ้ฮีโร่เมย์มันมาแค่2ตัวนี่หว่านะฮะมาแค่2ตัวเองอ้าวไอ้นี่เล่นงานซีเจไปแล้วซีเจลุกขึ้นมาพามาเล่นงานผมนะโอเคมึงเล่นงานกูก็ฟืบนี่เป็นไงเท่ฮะเท่โอ้โหทำไมมืดจังวะ NIGHT ไม่ติดอีกแล้วเอาใหม่สิ NIGHT นั่นแหละไม่ติดว่ะทำไมสูตรไม่ค่อยติดแล้ววะ NIGHT ไนวิชันไม่ติดไอ้บ้าทำไมกูใช้ไนวิชันแม่งไม่ค่อยติดโอ้โหโดนอ้าว CJ เอาแล้วปืนนายไปไหนอะอ้าว CJ โอ้โหปืนมึงหายแล้วเหรออ่ะกูส่งปืนให้มึงแล้วกันนะซีเจปืนนี่ไปโอ้ยมึงอย่าพึ่งนี่มึงใจเย็นก่อนไอ้บ้ามึงใจเย็นก่อนกูจะส่งปืนให้พวกกูก่อนซีเจมานี่ก่อนซีเจนายมานี่ก่อนดิโอ้โหทำไมปืนมึงหายเร็วจังวะซีเจเอาปืนไปซีเจเอาปืนมึงกูไม่ได้ให้ปืนมึงกูจะให้ปืนซีเจไอ้บ้าแล้วก่อนเราหนีไปก่อนฮะโอเคครับพยายามออกห่างหน่อยซีเจนายมานี่ก่อนสิแนวปืนนี่ไปเนี่ยฮะโอ้โหแล้วกูจะให้ปืนมึงยังไงวะเนี่ยซีเจปืนนี่ไปอันให้ปืนนี่นายไปมาเอาปืนนี้ไปสิมึงอย่าเสือกดีมึงจะเสือกทำหาอะไรกูจะให้ปืนเพื่อนก่อนแล้วเมื่อกี้กูให้ปืนมึงใช้หมดเร็วแล้วเกินวะมาเนี่ยมึงอย่าเข้ามาใกล้กูได้ไหมโอ้โหเบื่อมึงจริงๆเลยไอ้บ้านะฮะโอเคอ๋อหนีก่อนกูเข้ารูแล้วกูอ้าวเข้าไม่ได้ไอ้บ้านแล้วมึงจะทำรูไว้ทำไมกูเข้าไม่ได้ไปไหนแล้ววะหลอกล่อไปก่อนนะโอเคผมจะหลอกล่อให้มันหายไปก่อนนะฮะโอเคแล้วผมพยายามจะใช้ CJ น่ะ CJมึงจะตามกูมาอีกซีเจอยู่ไหนอะไอซีเจมึงก็ลีลาซีเจอยู่วะยังอยู่อะมันอยู่ไหนของมันวะซีเจนี่นั่นแหละซีเจต่อยมันแต่กูจะให้ปืนนึงความใจมากเออกูให้ปืนนึงไปแล้วมึงใช้ดิไอควายมึงไม่ใช้ปืนวะมึงไม่ใช้หมัดทำไมเออโดนในกูโอ้โหโดนฆ่าพุงเหลาเออโดนอีกแล้วกูมึงใจเย็นก่อนมึงใจเย็นๆก่อนเอ้าโอ้โหทำไมมันฟันเร็วเหลือเกินวะโอ้โหสกิลแม่งขั้นเทพมากซีเจเมื่อกี้กูให้ปืนนึงไปแล้วไม่ใช่อ่ะมึงไม่ใช้อ่ะไอ้ควายกูให้มึงไปกระบอกอ่ะนะเว้ยให้มึงก็ไม่ใช้กูจะเก็บแม่งเลยแล้วกันนะเนี่ยผมกลัวยิงโดนซีเจผมอยากให้ซีเจมันใช้ปืนโอเคปืนแล้วให้มันดีอ่ะคราวเนี้ยลูกซองแล้วกันมึงเอาลูกซองไปโอ้กูเบื่อมึงจริงๆเลยกูให้ไอ้พวก MP5 ไปก็มึงก็ไม่ชอบใช้อีกเอาอะไรดีวะเนี่ยลูกซองธรรมดาแล้วกันนะมึงถอยไปก่อนพวกมึงอะถอยไปก่อนสิมึงไม่เข้าใจภาษาคนหรือไงซีเจเอาไปก่อนซีเจเอาไปก่อนมึงอย่าพึ่งนี่มึงอย่าพึ่งกูจะให้ปืนเพื่อนโอ้ยควายเอ้ยมึงไม่เข้าใจภาษาคนหรือไงซีเจเอาอาวุธไปก่อนโอ้ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งโอ้ยตายแบบไม่ตายอุ้ยซีเจมึงไม่ยอมใช้อาวุธให้กูอะไอ้ควายเอ้ยต้องใช้ปืนเนี่ยผมกลัวยิงโดน CJ ถูกไหมเห็นไหมนั่นแหละดีมากห่างไว้เอาปืนไปเอาปืนไปสิมึงไม่เอาปืนไปล่ะไอ้ควายกูไม่ให้มึงแล้วปรากฏว่ามึงอยากจะใช้หมัดมึงใช้ไปเลยแม่งกวนตีนควายมันกวนตีนอ่ะโอ้โหทำไมมึงไม่ใช้ปืนเดี๋ยวกูจัดการมันกูกลัวยิงพลาดโดน CJ ดิอยากเข้ามาซีเจถอยไปมึงอะถอยไปดิ CJ มึงถอยไป
อ้าวเหือโดนอีกแล้วเมื่อกี้กูให้ปืนมึงไปตั้ง2กระบอกมึงก็ไม่เสือกใช้มึงใช้หมัดมึงบ้าครับดูครับแม่งมาแล้วเป็นตัวถ่วงกูจริงๆมึงไม่ช่วยกูเลยเนี่ยเนี่ยถ้ามึงใช้ปืนเนี่ยมึงจะช่วยกูได้เยอะเลยนะมาเนี่ยเอาปืนไปมึงเอาปืนไปมึงเอาปืนไปมึงเข้าใจไหมมึงไอ้พวกเฮียนี่มึงก็ไม่ยอมออกกะทีมึงออกไปก่อนสิแล้วกูจะให้ปืนเพื่อนกูก่อนเมื่อกี้กูก็ให้ไปกระบอกนะมึงก็ไม่ยอมใช้ไอ้ควายแม่งกวนตีนมึงถอยไปก่อนได้ไหมซื้อเจอาวุธไปมึงไม่เอาไอ้นะมันไม่เอาอ่ะมานี่เอาไปดิไอ้ควายเอ้ยกูต้องแยกมันออกจากกันก่อนนะผมจะได้ให้ปืนเพื่อนได้นะลำบากเลยว่ะผมจะแยกผมจะหลอกล่อมันเก็บหลอกล่อมาเก็บแม่งเลยไหมนะโอเคผมเก็บแม่งก่อนตัวนึงแล้วกันมาเดี๋ยวข้างหลังมีพวกนะโอเคหลอกล่อให้มันติดไปก่อนดีแล้วนะฮะโอเคเราดูก่อนซีเจไหนวะซีเจมานี่ก่อนหลอกล่อมันมาตัวนึงอ้าวเฮือโดนอีกแล้วมึงแทงทะลุกูได้ด้วยปึ๊บลงมาก่อนโอเคแม่งไอซีเจมึงไม่ยอมเสือกใช้อาวุธอ่ะผมกลัวยิงพลาดโดนซีเจไม่ใช่หรอกคือผมไม่กล้ายิงเพราะอะไรมันกลัวยิงพลาดไงซีเจนะมานี่โกนมึงมานี่ก่อนดิมึงอยู่เฉยอ่ะมึงอยู่เฉยไปซีเจมึงอยู่เฉยไปมึงอยู่เฉยไปนะมึงอยู่เฉยไปนะส่วนมึงสองตัวนี่ออกมานี่ออกมาซีเจมึงก็มึงอยู่เฉยก่อนดิควายออกคำสั่งแล้วอะเออเก็บแม่งไปตัวหนึ่งก็ได้วะเก็บแม่งไปตัวหนึ่งก็ได้เอาคืออย่าเข้ามาอย่าซีเจมึงควายมากมึงไม่ยอมแชร์อาวุธกูสาให้ไปต้องเยอะไอ้พวกเลเตอร์เฟสเดี๋ยวมันก็ไม่ธรรมดานะไอ้พวกฆาตกรเลื่อยเนี่ยซีเจกูไม่อยากยิงหรอกมันจะโดนซีเจไงถูกปะโอเคผมไม่อยากยิงหรอกมันจะโดนเพื่อนได้ไงอย่าเข้ามาจับจวกจวกโดนเลื่อยครับจวกนั่นไงว่าแล้วสเต็ปเอื้อโดนเหมือนเดิมเอื้ออย่าเพิ่งอีกพี่จะเย็นก่อนมึงจะเย็นก่อนดิเอื้อโดนอีกแล้วกูอ้อแม่งโฉดจังวะหาผมกลัวยิงโดนเพื่อนนะเนี่ยเอื้อถ้ากูแบบมันออกไม่เต็มที่อ่ะคือผมยิงไม่เต็มที่ถูกไหมคือผมกลัวโดนไอซีเจอ่ะเออถ้าผมเก็บไม่ได้ตัวนึงก่อนก็สบายแล้วอย่าดิไอ้ควายอย่ายุอย่าเข้ามาใกล้กูก็พอฟึบนั่นแหละโอเคนั่นแหละยิงปืนรัวเลยฮะรัวไปนั่นแหละซีเจอย่าเข้ามาหรอกกูพลาดโดนมึงจริงๆแล้วอ่ะฮะยิงแม่งฮะยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเออนั่นแหละเออนั่นแหละคราวนี้แหละมึงฟึบโดดลงมั่งฟึบนี่โอเค M4 บ้างนะฮะตายตัวนึงแล้วจะตายแล้วจะตายตัวนึงแล้วโอเครู้ว่ามันจะตายแล้วโอเคไปไหนวะออกมาดิมึงปอดแล้วปอดละหลอกเข้ามาตัวนึงอ่ะดีเลยอย่างงี้แหละมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วยะยะโอ้โหมาลุมเหี้ยลุมที่จริง2ตัวเนี่ยกูไม่กลัวมึงหรอกแต่กูกลัวโดนซีเจทั้งนั้นแหละกูก็เลยแบบปลดปล่อยแบบยิงปืนได้ไม่เต็มที่อ่ะถูกป่ะผมกลัวโดนเพื่อนน่ะผมไม่ได้กลัวอะไรมากคุณเจ้าสนายรัวกูหน่อยเนี่ยมึงเก็บกดอายซะเถอะทำกดอายซะซีเจถอยไปปืนนี้มันแรงถ้าโดนในซีเจนัดเดียวตายนะเออตบมันนะตบมันไปเรื่อยเหลืออีกตัวนึงมันจะตายแล้วไอ้นี่มันจะตายแล้วเออตบเออโดนเยอะเออโอ้ยไอ้พวกบ้าเออมันขี้ลุมมากนะไอ้เลเทเฟสเนี่ยฆาตกรหั่นศพอะไรเงี้ยกูไม่เห็นมีศพสักชิ้นเลยไม่เห็นมีศพสักศพเลยมันจะหั่นศพได้ยังไงวะเออตายซะมึงอยากเข้ามาซีเจอย่าไปหาเรื่องมันดิผมจะให้ซีเจดึงดูดความสนใจไปตัวนึงนะโอเคให้ซีเจมันคนดึงดูดความสนใจไว้โอเคซีเจดึงดูดความสนใจไว้ตัวนึงอีกตัวนึงให้ไปให้นายจัดการเลยแล้วอีกตัวนึงผมจะจัดการนะโอเคฟึบอ้าวชิบหายกระโดดพลาดหลบไปก่อนโอเคฟึบโอเคเราไปข้างหลังก่อนดีกว่านะฮะโอเคฟึบโอเคไปไหนวะออกมาไหนมาตัวนึงพี่แหละมาตัวนี้นะมึงตายซะมึงตายซะมึงตายซะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหมากันเต็มเลยเอื้ออย่าให้มันตามมานะแหมผมพยายามให้อีกตัวนึงอ่ะให้ซีเจเป็นตัวล่ออีกตัวนึงไว้กูมึงให้อาวุธมึงก็ไม่เสือกใช้ไอ้ควายแล้วมึงจะมาว่ากูไม่ให้อาวุธมึงกูให้เป็น2ปืนมึงไม่ใช้เลยอ่ะมึงไม่ใช้หมัดอ่ะมึงเพี้ยนหรือเปล่าวะโอเคฟึบโอเคเฮ้ยแผลว่าผมกลัวโดนซีเจเห็นไหมล่ะ
ไอ้นี่มันจะตายแล้วฮะโอเคเหลือไอ้ตัวใกล้ตายไว้โอเคเจ๊ๆระวังผมกลัวโดน CJ มากอ่ะไม่กล้ายิงนะฟึบโอเคฟึบฟึบโอเคนี่ไงอ้าเฮือยิงครับยิงอ้าเฮืออยากเข้ามาผมกลัวโดน CJ มากเลยว่ะยิงไอ้ตัวที่มันยังไม่ตายก่อนนะไอ้ตัวใกล้ตายเหลือไว้หลังอ้าเฮืออยากเข้ามาอยากเข้ามาอ้าเฮือมาให้ปืนมึงก็ไม่ใช้อ้าเฮือโดนล้มโอ้โหแม่งใช้เลยฮาโลวีนด้วยเว้ยหนีก่อนแล้วกูฟึบโอเคฟึบโอเครอความรุ่งลงความสนใจไว้ CJ รอลงความสนใจไว้โอเคดีมากอย่างนั้นแหละรอลงความสนใจไว้นะจะยิงตัวเนี้ยให้มันตายเลยโอเคฟื้นกระโดดก่อนฟื้นฟึบสูงใกล้แม่งเลยตายซะมึงตายซะเถอะมึงตายซะตายซะเออเรียบร้อยเอ้ยแค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วฟึบนี่อย่างเท่เลยฮะ CJ อีกตัวนึงให้นายจัดการเลยฉันจะให้ปืนนายนะนายเอาอันนี้ไปไหนตัวเดียวค่อยชั่วหน่อยซีเจนายเอาปืนไปโอ้ยซีเจโอ้ยโดนฟันโอ้ยนายช่วยหน่อยโดนฟันเดี๋ยวก่อนมึงกูให้ปืนเนี่ยแหละกูให้ปืนไปแล้วจัดการมันซีเจนั่นแหละเรียบร้อยฮ่าฮ่ามันต้องแบบนี้สินั่นแหละนายต้องช่วยกันจัดการสิว่าไม่ใช่ไอ้กูจัดการคนเดียวพอผมจะให้อาวุธมันได้เนี่ยก็เก็บแม่งไป2ตัวซะก่อนแล้วที่จริงผมอยากจะให้อาวุธมันต้องนานแล้วนะบอกตามตรงแต่ว่ามันมีจังหวะมันสเต็ปมันไม่ได้อะคือสเต็ปผมให้อาวุธมันไม่ได้ใช่ไหมเป็นไงปืนเจ๋งไหมนั่นนายก็ปืนคืนไม้ละโอ้ฉันเจ๋งอยู่แล้วกูให้ปืนนึงไป2ปืน MP5 เนี่ย MP5 ไม่ใช่ดิปืน SMG เนี่ยกูให้ไป2ปืนมึงเสือกไม่ใช้เลยนะอ่ะปืนคืนมาก่อนอ่ะโอ้บ้าจริงๆเลย CJ แค่นี้ก็หมดเรื่องแล้วโอ้ถ้ามันถ้าถูกถ้ามันร่วมมือตั้งแต่แรกนะก็หมดเรื่องละมึงน่ะไม่ใช่หมัดทำบ้าอะไรอ่ะโอ้ก็แค่นี้แหละไอ้บ้าเอ้ยนะฮะโอเคนะครับก็นี่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็จบไปอีก1มิชชั่นนะครับของ MIB เนี่ยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะขอบคุณที่ตามชมมากๆถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นคลิปใหม่ๆของเรานะครับคลิปนี้ก็เป็นการร่วมมือระหว่างคู่หูระหว่างพี่โค้ดนะครับตัวเอกใน GTA 3กับ CJ ตัวเอกใน GTA San Andreas นะเพราะพี่แก2คนนี่มีการร่วมทีมกันทีมเวิร์คดีมากเพราะเผอร่วมทีมกันดีกว่าวูซี่อีกนะร่วม CJ ก็ร่วมมือกับโค้ดเนี่ยดีกว่าร่วมมือกับบูซี่อีกนะเพราะว่าเป็นคู่หูที่แบบดีมากคือเราต้องสลับเปลี่ยนคู่หูกันไปเรื่อยๆไงแบบไปทำมิชชั่นกับคนนู้นนี้แล้วก็ต้องสลับกันบ้างใช่ไหมสมมติว่า CJ เคยทำกับบูซี่ไปแล้วเนี่ย CJ ก็ต้องไปทำกับโค้ดไปทำกับไมค์มั่งไปทำกับตัวละครคนอื่นใน MIB บ้างนะโอเคซึ่งผมคือลืมบอกไว้เหรอขอส่งท้ายคลิปแล้วกันนะว่า MIB เนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งออกมาเป็น4หน่วยใช่มั้ย MIB น่ะจะมีสมาชิกเนี่ยในหน่วยนึงอ่ะจะมีอยู่4คนนะฮะ MIB จะแบ่งออกมาเป็น3หน่วยย่อยนะฮะโอเคหน่วยย่อยเนี่ยพี่ CJ เนี่ยจะเป็นพี่ CJ จะเป็นหัวหน้าหน่วยย่อยที่1นะหน่วยย่อยที่2ก็คือจะเป็นพี่สวีทนะฮะหน่วยย่อยของที่3ก็คือจะเป็นพี่โรสนี่แหละที่เป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนอีกบ่อนนึงในเมืองรัตติดูรัตอ่ะคนนั้นน่ะอันนั้นคือพี่โรสนั่นเองนะก็จะมีอยู่3คนที่เป็น3หน่วยย่อยนะถามว่าพี่สวิทไม่ได้เป็น MIB หรอพี่สวิทเป็น MIB นะฮะแต่ว่ายังแค่ไม่เปิดเผยนั่นเองนะโอเคครับเรื่อง MIB เนี่ยจะเป็นยังไงต่อเนี่ยเราไม่ต้องไปติดตามชมเรื่อยๆนะโอเคก็จะมีคลิปออกมาเรื่อยๆโอเคนะครับก็ในคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ตามชมนะฮะโอเคบายฮะสวัสดีฮะ